ดาวน์โหลดลูน่าเอ็มชวนคุณมาตี้กันได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store สตีเฟนคิงนักเขียนนวนิยายสยองขวัญระดับตำนานที่ผลงานการเขียนของเขานั้นถูกคนทำหนังทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นแล้วรุ่นเล่านำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เล็กใหญ่กันมากมายแล้วก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จมากมายมหาศาลแล้วก็พังเละเทะไม่เป็นท่าจนถูกกลด่ากันมามากมายซึ่งคุณสมบัติหลักที่นักดูหนังสยองขวัญจะต้องพบเจอในหนังส่วนมากของคิงอย่างแน่นอนเลยก็คือเรื่องราวของความสยองขวัญที่ไม่มีที่มาที่ไปการเล่นและทดสอบกับจิตใจของมนุษย์และแน่นอนตัวเอกที่เป็นนักเขียนนวนิยายที่กำลังขวายคว้าอะไรบางอย่างและนี่ก็คือเหล่าตัวละครที่มีอาชีพหลักเป็นนักเขียนนวนิยายในหนังที่สร้างมาจากหนังสือของสตีเฟนคิงทั้งหมดไมค์นูแนนนักเขียนที่ต้องมาเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายนักร้องเพลงบลูส์ที่สิงสถิตอยู่ในบ้านริมทะเลสาบแถมเธออาจจะยังเป็นสาเหตุของการจากไปอย่างกระทันหันของภรรยาของเขาอีกด้วยจากมินิซีรีส์ความยาวเกือบ2ชั่วโมงครึ่งอย่าง Back of Bones ในปี2011ที่เรียกได้ว่าเป็นหนังของคิงที่แทบจะไม่มีใครจดจำและพูดถึงเลยชาร์ดโบมอนนักเขียนหนุ่มที่หนังสือของเขานั้นกลับขายได้ไม่ดีนักผิดกับหนังสือที่เขาเขียนภายใต้น้ำแฝงที่กลับขายได้อย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งเขาพยายามที่จะฝังน้ำแฝงเขาให้ตายแต่แล้วเขากลับค้นพบว่าน้ำแฝงเขานั้นกลับกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเขานั้นจะต้องเริ่มตายไปอย่างลึกลับทีละคนจากภาพยนตร์เรื่อง The Dark House ในปี1993โดยถูกดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์โดยหนึ่งในเจ้าพ่อหนังสยองขวัญอย่างจอร์จเอโรเมโรและเป็นหนึ่งในหนังที่กำลังจะถูกนำมารีเมคใหม่อีกรอบจากการประสบความสำเร็จของ It ทั้ง2 chapter เบนเมียสนักเขียนที่เดินทางกลับมายังบ้านเกิดที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนามว่าซาเลมสลอสเพื่อหาแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มใหม่แต่แล้วเขากลับค้นพบว่าชาวเมืองแห่งนี้กำลังถูกแวมไพร์ลึกลับคุกคามหรือบ้านโบราณทรงโกธิกที่ตั้งอยู่แถวทางเข้าเมืองจะเป็นสาเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้จากภาพยนตร์ทางทีวีขนาดยาวเรื่องซาเลมสล็อตเมื่อปี1979ผลงานของโทบี้ฮูเปอร์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กำลังจะถูกนำมารีเมคอีกเช่นกันภายใต้การดูแลของเจมส์วานแจ็คส์ทอร์เรนต์นักเขียนรุ่นใหญ่ที่กำลังพยายามตะเกียกตะกายที่จะประสบความสำเร็จหลังจากได้งานเป็นคนเฝ้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่จะต้องปิดตัวลงชั่วคราวเพื่อหนีฤดูหนาวแต่แล้วเขาและครอบครัวก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวสยองจากโรงแรมแห่งนี้ที่พวกเขาจะลืมไม่ลงไปชั่วชีวิตจากภาพยนตร์สยองขวัญสุดคลาสสิกเรื่อง The Shining เมื่อปี1980ผลงานของหนึ่งในปรมาจารย์ของโลกภาพยนตร์อย่างสแตนลีย์คูบริกที่เป็นที่กล่าวขวัญกันถึงความสยองขวัญและคลาสสิกมาจนถึงปัจจุบันนี้พอลเชลดอนนักเขียนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์บนภูเขาหิมะที่ห่างไกลและเขาก็ถูกช่วยเหลือจากหญิงวัยกลางคนที่ดูจิตใจดีคนหนึ่งแถมยังเป็นแฟนหนังสือแบบเรียนตามเขาอีกด้วยแต่ทว่าเธอนั้นกลับซุกซ่อนความโรคจิตสุดวิปริตเอาไว้อยู่ภายในจากภาพยนตร์ของสตีเฟนคิงที่น่าจดจำมากที่สุดอีกเรื่องอย่าง Mystery เมื่อปี1990หนังที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเคที่เบธไปตลอดกาลแถมยังส่งผลให้เธอได้รับรางวัลออสการ์ตัวแรกอีกด้วยบิลเดนโบรนักเขียนหนุ่มที่กำลังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหนังสือของเขาก็มันจะถูกนำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มากมายแต่ทว่าเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับตัวตลกตัวหนึ่งและกลุ่มเพื่อนวัยเด็กกำลังจะกลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งหนึ่งจากภาพยนตร์ที่โด่งดังและประสบความสำเร็จที่สุดของสตีเฟนคิงในยุคนี้อย่างอิตโผล่จากนรกหนังที่ส่งผลให้นวนิยายของคิงนั้นกำลังจะถูกนำมารีเมคและสร้างใหม่ตามมาอีกมากมายมอร์ดเรนนี่นักเขียนที่มีปมหลังฝังใจเกี่ยวกับเรื่องของภรรยาและไม่สามารถที่จะกำจัดมันออกไปจากหัวได้ก่อนที่เขาจะพบเจอกับการคุกคามของชายลึกลับที่ตัวเขาเองนั้นจะต้องคาดไม่ถึงจากหนังที่จบได้สะใจคนดูอย่างมากอย่าง Secret Window เมื่อปี2004ภาพยนตร์ที่สามารถพิสูจน์และพัฒนาความสามารถทางด้านการแสดงของจอห์นนี่เดฟไปได้อีกขั้นหนึ่งไมค์เอสลินนักเขียนเรื่องผีที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีแถมยังพยายามลบหลู่และดูถูกสถานที่ผีสิงต่างๆมากมายจนกระทั่งเขาได้เข้าไปพักยังห้องหมายเลข1408มันก็ต้องทำให้เขาต้องเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวกับโลกหลังความตายเขานั้นไปตลอดกาลจากหนังที่ทำน้อยแต่ได้มากแถมยังเป็นผลงานที่ประชันกันของ2นักแสดงคุณภาพอย่างจอห์นคูแชกและแซมูเอลแจ็คสันอีกด้วยจิมการ์ดเนอร์นักเขียนขี้เมาที่ต้องพยายามกอบกู้เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในอเมริกาไว้จากเหล่าเอเลี่ยนตัวร้ายมากมายที่มาถึงโลกเมื่อนานมาแล้วจากมินิซีรีส์ความยาว3ชั่วโมงจากปี1993อย่าง The Tommy Knockers อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กำลังจะถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยเจมส์วานเครตันริดเดลนักวาดการ์ตูนผู้รอดจากไวรัสซอมบี้ระบาดจากคลื่นโทรศัพท์มือถือเดินทางกลับไปยังนิวอิงแลนด์เพื่อพบกับภรรยาและลูกชายจากภาพยนตร์เรื่องเซลจากปี2016ภาพยนตร์สยองขวัญที่สะท้อนปัญหาการติดโทรศัพท์ของผู้คนในยุคนี้ได้ไร้ความน่าจดจำแบบสิ้นเชิงและยังเป็นการนำ2ดาราคุณภาพอย่างจอห์นคูแซกและซามูเอลแจ็คสันให้กลับมาเจอกันอีกด้วย
และนี่ก็คือเหล่าตัวละครเอกของสตีเฟนคิงที่ทำอาชีพเป็นนักเขียนนวนิยายที่ทาง HRD รวบรวมมาถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องอื่นที่เรามองพลาดไปก็ช่วยกันคอมเมนต์ไปเพิ่มเติมที่ด้านล่างได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่เกี่ยวกับคอนเทนต์และข้อมูลของหนังสยองขวัญที่หลากหลายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe ที่ด้านล่างขวาของคลิปไปด้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาเราอัพคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่เกี่ยวกับหนังสยองสุดเทียนด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Horror Document สารานุกรมของคนรักหนังสยองขวัญ